สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องจะมาสอนทำอาหารอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมได้มะกอกมันเป็นมะกอกป่านะครับปกติเขาจะให้สุกแล้วไปตำส้มตำทีนี้ผมว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นฝาดผมจะมาทำอะไรดีผมก็คิดว่ายำไก่ฉีกหมูกรอบมะกอกป่าตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเด็ดครับก็จะมีทั้งพริกมีอะไรมันจะกลมกล่อมกับความฝาดแล้วออกเปรี้ยวแล้วผมตัดน้ำตาลนิดหนึ่งเดี๋ยวไปลองชิมกันไปลองชมกันดูนะครับนี่ครับเครื่องยำหมูกรอบมะกอกป่านะครับตัวนี้เป็นมะกอกดิบนะครับ5ลูกนะครับน้ำปลามะนาวไก่ฉีกหมูกรอบพริกครับต้นหอมผักชีน้ำตาล2ช้อนหอมแดงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะยำหมูกรอบให้ทานนะครับวันนี้เป็นเมนูเด็ดครับนาเล็กหามะกอกมานะครับเฮียป๋องก็จะยำให้ดูว่ามะกอกทำอะไรได้บ้างโอ้ยยำได้ครับผมนี่ครับเครื่องยำตามนี้เลยมะกอกดิบเดี๋ยวผมจะไปยำนะครับยำมะกอกหมูกรอบลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับใช้มะกอกประมาณ5ลูกนะครับในการยำครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมเพราะมันจะมีรสฝาดผมชิมแล้วรสฝาดผมเปรี้ยวๆนิดๆซอยมันถี่นิดหนึ่งครับผมยำใส่ตามนั้นเลยครับผมชิมดูใหม่นะครับใช้ได้เลยนะครับเติมน้ำมะนาวนิดหนึ่งเพื่อความจัดจ้านมันก็ไอ้ตัวนี้มันก็เปรี้ยวแปลกๆแต่ผมว่ามันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งครับผมนี่โอเคเดี๋ยวผมตักใส่จานให้ดูนะครับเสร็จแล้วครับผมว้าวมาแล้วเนี่ยครับหมูกรอบไก่ฉีกมะกอกป่าครับวันนี้เด็ดมากเลยเป็นเมนูตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยผมก็ไม่เคยแต่ผมคิดว่ามันจะเอาความเปรี้ยวมาช่วยทำยำได้เปรี้ยวไม่มากแทนน้ำมะขามก็ตัดมะนาวนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความแหลมของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนี่ครับผมมีมะกอกมีไก่ฉีกมีหมูกรอบนะครับหมูกรอบก็ยังกรอบอยู่มันจะเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นเฉพาะของมันเปรี้ยวอมฝาดแล้วมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วเค็มนิดหนึ่งจากน้ำปลาไอ้ตัวหมูกรอบมันจะมีความเค็มเพราะหมูกรอบในเวลาทำเนี่ยเราเกลือหามันก็จะมีรสชาติของมันอยู่แล้วอร่อยครับผมขออีกคำหนึ่งครับเพื่อความแน่นอนนี่เผ็ดนิดๆผมใส่พริกป่นไปด้วยนะครับเห็นไหมครับมีความเค็มจัดน้ำปลาแล้วกุ้งแห้งมันจะหนึบๆอร่อยมากลองไปทำกันดูมะกอกนะครับเป็นมะกอกดิบนะครับตัวนี้นะครับเมนูนี้นะครับเป็นมะกอกดิบซึ่งมันร่วงมีฝนตกมากก็คือลมพัดแรงแล้วมะกอกมันร่วงเยอะเลยผมเฮ้ยมันตำต้องตำไม่ได้แล้วต้องไปบ่มผมเลยเอามายำดูโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเฮียป๋องโต๊ะจีนนะครับผมมีอะไรผมจะนำเสนอให้หมดเพราะผมเนี่ย
ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับลูกผมก็ไม่มีผมอยากให้ครับให้หมดเลยครับสงสัยอะไรก็โทรมาถามตรงไหนอะไรหรือว่างจะมาชิมที่ร้านผมถ้าใครผ่านมาทางระยองมาตาพุธอะไรก็แวะมากันได้ครับช่วงให้มันหายจากโควิดก่อนนะครับถ้าเกิดไม่งั้นก็ลองทำกินดูรสชาติตามที่ผมบอกนี่เลยครับรับรองอร่อยแน่นะครับแล้วมีสรรพคุณดีด้วยพวกนี้ช่วยอะไรหลายอย่างมีแคลเซียมมีเป็นหวัดอะไรมีวิตามินซีครับผมวันนี้ต้องขอลาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย